คลิปต่อไปอันนี้อยากชวนทุกท่านนะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆหน้าจอนิดนึงช่วยกันดูหน่อยว่าสิ่งเนี้ยที่คุณยายเขาเห็นเนี่ยคืออะไรคือคุณยายเนี่ยเขาเพิ่งเสร็จจากการฟอกไตใช่ไหมปรากฏก็มานั่งรออยู่ในรถกู้ชีพแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณยายบอกคนขับคนขับมาช่วยยายดูหน่อยมีคนนั่งข้างๆยายอ่ะแต่ยายคุยกับเขาแล้วเขาไม่คุยกับยายจะฮาโลวีนพอดียายว่าอย่างนี้โอ้คนขับก็กระหืดกระหอบลงมาไหนยายไม่มีนะยายเอาคุณผู้ชมยุ่งแล้วช่วยกันดูหน่อยตกลงคุณยายคุยกับใครครับค่ะชูพ่อใครไม่คนน่ะแล้วอยู่ในรถกู้ชีพคุณยายบอกดูให้ฉันหน่อยฉันกลัวใครนั่งอีกคนแล้วก็อีมันอยู่ข้างๆนั่งข้างๆคุณผู้ชมเห็นว่ามีคนนั่งหรือเปล่าไม่มีคุณยายเห็นไหมเห็นไม่มีเลยออฟไม่มีนะแต่คุณยายก็ชี้อยู่ตรงนี้นะคุณยายบอกมีอ่ะอันนี้ๆชี้ทางไหนเนี่ยอันนี้มีเนี่ยมีอ่ะมาดูหน่อยโชเฟอร์เสียงคุณยายสูงขึ้นเรื่อยๆฉันกลัวก็คือกลัวจริงกลัวแล้วไงกลัวจริงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณยายเนี่ยเห็นไหมนอนอยู่ที่เปลในรถตู้กู้ชีพนะครับระหว่างนั้นก็ตะโกนเรียกคนขับอยู่หลายครั้งเธอก็กลัวทีมข่าวเนี่ยไปคุยกับนายมงคลอายุ37ปีนะฮะคนขับรถกู้ชีพมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์บอกว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้น4โมงเย็นของ22ตุลาคมตัวเขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถไปรับคุณยายจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอวังน้อยอยุธยาเพื่อมาฟอกไตที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหลังเสร็จภารกิจก็ไปรับคุณยายจะกลับบ้านก็เข็นคุณยายเนี่ยขึ้นมานอนรออยู่บนรถกู้ชีพส่วนเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนขอเข้าห้องน้ำก่อนเขาก็เลยมาจอดรออยู่บริเวณลานจอดรถสักพักคุณยายตะโกนเรียกโชเฟอร์โชเฟอร์โชเฟอร์ก็เดินลงมาดูบอกไม่มีอะไรคุณยายค่ะเชื่อไหมจนขับรถไปส่งคุณยายถึงบ้านพักไหนขอดูดีๆอีกทีสิตกลงมีใครโชเฟอร์เลยร้องอ๋อฮะมองไปที่ข้างรถมันมีรูปสติ๊กเกอร์พระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสันติดอยู่ค่ะโชเฟอร์คาดว่าช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนี่แสงอาทิตย์มันส่องมาเออแล้วคุณยายอาจจะเหมือนว่าเห็นคนเนี่ยมานั่งอยู่ที่เบาะอ๋อนี่เอาเราเทียบให้ดูตอนที่ไม่มีไฟส่องด้านซ้ายมือก็จะไม่มีใครแต่ขวามือเห็นไหมตอนที่มีไฟส่องเนี่ยลักษณะมันเหมือนเงาคนเงาตะคุ่มตะคุ่มก็ต้องมาติดตรงนี้นะเนาะแล้วตอน 4-5 โมงเย็นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถูกไหมก็เริ่มหลัวๆแล้วช่วงนี้กันหนาวแล้วไงเออเราก็ลิ้นพันแล้วเนี่ยเอาสุดท้ายโชเฟอร์แจ้งคุณยายไปแล้วว่าคุณยายไม่ต้องกังวลไม่มีใครมานั่งครับด้านนี้ยายเขาก็นอนอยู่แล้วตอนนี้รถน่ะที่เขาจะมาส่งคนป่วยอีกเขาขึ้นมาต่อตูดผมก็ต้องเลื่อนรถลงไปจอดที่ข้างล่างด้านล่างเพื่อจะหลบรถอีกคันนึงให้เขาขึ้นมาส่งคนป่วยแล้วตอนนี้ผมไปจอดตรงแต่กลางร้านอ่ะร้านจอดรถอ่ะแล้วทีเนี้ยแดดมันต้องเขาบอกว่ามีคนนั่งผมก็งงเพราะลูกขายเพิ่งลงไปผมมายืนพอไปส่งเสร็จผมก็ลงมาดูผมก็มาลองดูน่าจะเห็นพระอาจารย์เนี่ยแหละครับรูปอะไรครับรูปพระอาจารย์แจ้ครับผมว่าน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ขออนุญาตนะพระอาจารย์นะสรุปว่าเป็นพระไม่ใช่ผีใช่แล้วแต่ว่าพี่คนข้างๆควักพระออกมาไว้นอกเสื้อเลยนะเนี่ยเอาให้ดูอ๋อถ้าอยู่ด้านนอกพระอาจารย์สติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้สรุปเป็นเงาของสติ๊กเกอร์นะฮะโล่งอกโล่งใจกันไปแต่เอาอย่างนี้ยังไงเพื่อความชัวร์ค่ะนักข่าวเราถามพี่มงคลต่อเอาตรงๆพี่มงคลพี่ขับรถกู้ชีพมาก็หลายปีพี่เคยเจอไหมเรื่องลี้ลับพี่มงคลบอกเป็น10ปีผมไม่เคยเจอนะแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่ส่วนรถตู้กู้ชีพของพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นรถของพระอาจารย์แจ้ที่มอบไว้ให้ช่วยเหลือคนส่งผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอวังน้อยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะแล้วก็คุณยายสบายใจได้ไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนคุณยายอย่างแน่นอนนะฮะเป็นหลวงพ่อนี่แหละมาคุ้มครองคุณยายอยู่ขวัญเอ้ยขวัญมากันหมดทุกคนโดยเฉพาะคุณยายนะคะแล้วท่านก็ป่วยด้วยนะเนาะนะบางทีก็เอาเป็นว่าขอให้คุณยายแข็งแรงคุณจะได้สบายใจกันแล้วนะเคลียร์กันนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่อย่างใดนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ